โลกการลงทุนได้เปลี่ยนไปแล้วผมอหมีมาเรียนรู้และเทรดกับผมสิครับสวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทรดทองต้องรู้ประจำวันที่23เดือนกุมภาพันธ์ในวันนี้เราอยู่กับอาจารย์พี่หมีเช่นเคยนะครับผู้ที่จะมาแชร์มุมมองข่าวสารและเทคนิคสวัสดีอาจารย์พี่หมีครับสวัสดีครับครูเปาครับวันนี้แนวโน้มมุมมองเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับจะมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นอีกหรือเปล่าฮะเพราะเมื่อวานนี้ก็ดูเหมือนว่าเราจะมองเป็นทิศทางฝั่งขาขึ้นใช่ไหมครับก็วันนี้นะครับผมมองแล้วว่าราคาทองนะครับอาจจะมีพักฐานลงมาก่อนแต่พักฐานรอบนี้เพื่อที่จะขึ้นต่อนะครับรับข่าวในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะมาในวันศุกร์นี้นะครับมีคาดการณ์ว่าน่าจะออกมาแน่ๆแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะมีให้ชัดเจนอยู่น่าจะยังเล่นได้อยู่นะครับในส่วนทางฝั่งบายสำหรับทองเพราะผมคิดว่าถ้าประกาศมาจริงในวันศุกร์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะเทขายได้เพราะฉะนั้นระหว่างทางเนี่ยอาจจะเป็นการสะสมเพื่อเก่งไปก่อนผมว่าน่าจะเป็นเหตุผลที่ดีกว่าครับโอเคครับแล้วในค่ำคืนนี้ก็จะมีประเด็นบอกว่าการเทสติโมนีของคุณพาวเวลต่อหน้าของวุฒิสภานะครับประเด็นนี้นี่จะมีผลกับราคาทองคำมากมายไหมครับในตัวนี้นะครับประเด็นเนี่ยมันจะเป็นเทสติฟายนะครับของทางเฟดเองเนี่ยซึ่งจะมีการพูดถึง2ครั้งเลยในนอกจากวันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกนะครับและในสัปดาห์นี้2ครั้งซึ่งมันก็ไม่ได้มีผลลัพธ์อะไรมากมายเขาแค่พูดในเป็นในๆนะครับที่ตลาดเริ่มกลับมาโฟกัสก็คือว่าค่าอัตราเงินเฟ้อนะครับที่มีตั้งประเด็นการพูดคุยระหว่างพวกสถาบันการเงินใหญ่ๆได้พูดคุยไว้แล้วก็มีการคอมเมนต์กับทางธนาคารกลางนะครับว่าถ้าเกิดอัตราเงินเฟ้อในปีนี้สมมุติว่าถึงสิ้นปีนี้เกิดไม่กระเตื้องขึ้นหลังจากทุกอย่างมันผ่านพ้นไปแล้วและมันไม่ขยับขึ้นจริงๆเฟดมีมุมมองที่อาจจะใช้ดอกเบี้ยติดลบหรือไม่นะครับอันนี้คือเป็นประเด็นที่อาจจะเอาเข้ามาคุยได้แต่ผมคิดว่าคุณพาวเวลน่าจะยังไม่ใช้เรื่องดอกเบี้ยติดลบน่าจะยังคงอัดฉีดพันธบัตรเหมือนเดิมนะครับวงเงิน 120,000 ล้านนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะใช้นโยบายเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอะไรผมคิดว่าในครับเนี้ยพูดก็น่าจะไม่มีฟีดแบคอะไรครับโอเคครับพูดง่ายๆก็คือว่าในครั้งนี้อาจจะยังไม่ได้บอกว่ามีประเด็นสำคัญอะไรมากมายเพราะในเรื่องของตัวนโยบายต่างๆก็น่าจะคงไว้ที่เท่าเดิมประกอบกับในเรื่องของตัวมุมมองเงินเฟ้อซึ่งยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดจริงๆครับตัวนี้แล้วถ้าเกิดเป็นประเด็นในเรื่องของตัวเทคนิคอาจารย์พี่บีให้แนวรับแนวต้านแถวไหนดีครับก็ในด้านเทคนิคนะครับจริงๆอ่ะวันนี้กรอบที่ผมมองไว้ตอนเช้าก็คือแถวประมาณราคา1,807เนี่ยแล้วราวนี้นะครับตรงนี้เป็นแนวรับแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันราคาก็ลงมาถึงแล้วเนาะทีเนี้ยผมก็ต้องมีเผื่อไว้นะครับจริงๆตรงโซนเนี่ยเป็นโซนหน้าเข้าบายแล้วนะครับหน้าเข้าบายก็คืออยู่ในโซนแนวรับแล้วนะครับแต่กรณีถ้าเกิดเราไม่อยากเข้าราคานี้เราคิดว่ามันอาจจะลงต่ำได้อีกหรืออยากเข้าราคานี้แต่เผื่อถ้าเกิดมันลงเราอาจจะเฉลี่ยเพิ่มนะครับจริงๆมันมีนัยยะสำคัญอีกจุดนึงก็อยู่แถวประมาณ 1,804 นะครับ 1,804 เป็นจุดที่น่าเข้าบายมากที่สุดเลยสวยสุดเลยนะครับตรงนี้จะเป็นแนวรับได้ส่วนstop loss จะ stop loss ตรงไหนถ้าเราเล่นฝั่งบาย 1,785 นะครับเราจะ stop loss ฝั่งบายแต่ในกรณีถ้าเราอยากจะเล่นฝั่งเซลล์ผมแนะนำให้มันขึ้นไปแถว 1,822 แล้วค่อยเล่นฝั่งเซลล์ลงมาจะดูดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดมันขึ้นไปต่อทำไง stop loss แถว 1,840 ครับถ้ากรณีเราเล่นฝั่งเซลล์นะถ้ามันขึ้นไปแต่ผมแนะนำเอาหลักๆเล่นฝั่งบายดีกว่าครับจะดูดีกว่าครับโอเคครับก็เรียกได้ว่าชัดเจนมากๆเลยนะครับแนวของอาจารย์พี่หมีก็ใกล้เคียงกับทางด้านของตัวนักวิเคราะห์ Back Street ด้วยนะครับที่ให้ไว้อยู่ที่ประมาณ 1,722 ตรงนี้แสดงว่าแถวนั้นน่าจะมีนัยยะสำคัญพอสมควรเลยครับก็เรียกได้ว่าชัดเจนครับนักลงทุนก่อนจะจากลากันไปนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะท่านใดสนใจเข้าใช้บริการห้อง SIG VP ของอาจารย์พี่หมีนะครับรายละเอียดเบื้องต้นหลังจากนั้นนะครับเข้าไปดูรีวิวก่อนที่ Facebook Page เทรดทองต้องรู้ได้เลยครับหลังจากนั้นแอดไลน์ ID ด้านล่างนะครับ PPAOPO ขอบพระคุณครับ